ทุกคนวันนี้เราจะมาพามาดูแมวตาเหลือกนี่เป็นแบบนี้นะมันนอนแล้วมันตาเหลือก ถ้าเปรียบกับคนมันคงห่วงสมบัติกระเป๋าหนูนอนดีๆสิลูกคนก็คิดว่าหนูตายหรอกหลับๆๆตาเอ้ยเฮ้ยมั่งตาเลือกเขาปิดตาแล้วคงรำคาญพี่สินะแม่มันนอนตาเลือกปิดตาตอนเนี้ยเราดูการนอนนะนี่อันนี้หลับสนิทมันแสบน้อยเรามีแมวตัวหนึ่งชื่อแสบมันตายแล้วโอ้พลิกอันนี้ชื่อกระเป๋าเป็นพี่สาวคนโตนี่ชื่อเฟิร์สมันเป็นลูกออกมาตัวแรกตัวนู้นชอบนอนแปลกประหลาดกับชาวบ้านเขาเลยอันแรกเราให้ชื่อเซกันที่แปลว่าสองเซกันสองที่แปลว่าสองนะเซกันน่ะนัมเบอร์สองเอ้ยนัมเบอร์ทูแต่ว่ามันเหมือนในกระเป๋าเราก็เลยให้ชื่อกระปุกตัวที่สองไอ้ตัวนี้มันขี้เกียจมันถอดแบบมาจากแม่โดยตรงลายมันเหมือนแม่มากมันตัวที่สามกูจะนอนกูจะนอนอุตส่าห์ใส่เสื้อนอนแล้วนะแต่นี่มันนอนทั้งวันแล้วคอยดูเถอะใช่มันเป็นแมวบ้านแล้วใส่เสื้อทั้งวันมันไม่สนแล้วมันแรกจะให้ชื่อเติร์ดที่แปลว่าสามเติร์ดแต่มันอ้วนเขาเลยเรียกไอ้อ้วนน้อยไอ้อ้วนตอนเล็กมันอ้วนตอนเล็กมันอ้วนมันขี้เกียจนี่ดาตลกของเอาตื้อกูจะนอนโอ้โหแหมต้องหาที่นอนใหม่คิดผิดคิดถูกว่ามันนอนไปที่นอนเนี่ยอันนี้มันชื่อโฟง่ายเลยสี่มันเป็นตัวที่สี่นี่ถือว่าถ้ารุ่นแรกกับแมวจะอีกมันตื่นแต่ถ้ามันตื่นอ่ะถ้ามีขี้เกียจวันนี้หนูเป็นดาวหนูโดนแก้ตลอดเพราะหนูเป็นน้องเล็กอู้อันชื่อโฟเกิดคนที่สี่น้องเล็กสุดความจริงแล้วเรามีพี่ใหญ่ชื่อแซบมันลายแบบนี้เลยอายุ9เดือน9เดือน9วันมันตาเหลวเอาไปฝังแล้วเราก็เลยเรียกไอ้ตัวนี้ว่าสัตว์น้องพ่อมันเหมือนได้แสบอยู่ไหนนะโทรศัพท์อันนี้เราขอแนะนำตัวแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายอันนี้